โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2465ได้อัญเชิญพระนามวีรกษัตริย์มาเป็นชื่อของโรงเรียนว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2482ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่เลขที่1ซอยเจริญกรุง57เขตสาทรกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งาน48ตารางวาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษรับเฉพาะนักเรียนหญิงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน52ห้องเรียนมีอาคารเรียน3หลังและอาคารประกอบ2หลังสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือสมเด็จพระสุริโยไทยทรงพระคชาทานใช้อักษรย่อว่าสทปรัชญาของโรงเรียนคือวิชาตรณสัมปันนาสาเศรษฐาผู้รู้ดีและผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญคติธรรมประจำโรงเรียนคือขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบประกอบกรรมดีมีวินัยสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำตาลชมพูสิ่งเคารพสักการะของโรงเรียนคือพระพุทธสัมพันนีศรีสุริโยไทยและสมเด็จพระสุริโยไทยราชานุสาวรีนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่21หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและมีลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นที่เชื่อถือของสังคมรู้เท่าทันสื่อและก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยผลงานดีเด่นของโรงเรียนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาการพัฒนาความสามารถด้านดนตรีไทยศิลปะและกีฬาการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัยปลอดสารเสพติดการรณรงค์ลดใช้พลังงานการส่งเสริมความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยผลิตเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจระหว่างโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนซึ่งเราจะยังคงเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นกุลสตรีที่ก่อความดีงามสมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยไทยสืบไป